เอามาถึงอีกหนึ่งข่าวกันแล้วกันนะคะพระเอกคนนี้ต้องบอกว่าเป็นแฟนด้าเองเอาที่พี่ด้าสบายใจแล้วกันใกล้จะปีใหม่แล้วฉันก็ไม่ห้ามแล้วกันเนาะก็ฉันก็ขอมโนบ้างว่าฉันคือเบลล่าอ่ะมาที่ข่าวของคุณเวียสกลวัฒน์กันบ้างค่ะหลังจากที่เปิดตัวนะคะว่าเกี่ยวกับเหมือนแบบดูใจกับเบลล่าแล้วก็เปิดตัวสถานะกันมากขึ้นนะคะตอนนี้ก็จะเห็นว่ามีโมเมนต์สวีทของทั้งคู่เนี่ยเต็มเป็นแบบไม่มีกั๊กเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมอย่างล่าสุดก็ได้จูงมือกันไปทำความดีเพื่อสังคมนะคะด้วยการไปร่วมวิ่งกับพี่ตูนบอดี้สแลมค่ะในโครงการ9คนละ9นั่นเองค่ะก็ทำเอาหลายคนต่างพากันชื่นชมในน้ำใจแล้วก็ความน่ารักของทั้งคู่นะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะว่าระหว่างทางที่วิ่งด้วยกันเนี่ยจะมีเรื่องราวหวานหรือว่าพิเศษอะไรบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราต้องไปถามประเด็นนี้กันด้วยนะคะพร้อมถามไปถึงก่อนหน้านี้นะครับพี่สาวเบลล่าเนี่ยเคยเอ่ยปากออกมาบอกว่าเตรียมพาหนุ่มเวียไปเจอคุณแม่ในเทศกาลปีใหม่ที่จะถึงนี้ก็ไม่รู้ว่าทางด้านหนุ่มเวียเนี่ยเตรียมเคคิวไว้แล้วหรือยังนะครับแล้วจะมีไปทำกิจกรรมอะไรร่วมกับครอบครัวฝ่ายหญิงบ้างไปฟังคำตอบจากเจ้าตัวกันเลยครับคือตอนแรกผมไปมาก่อนไปตอนที่พี่ตูนวิ่งเข้ามากรุงเทพไปกับเดอะแก๊งผมฮะแล้วก็เรารู้สึกว่าเหมือนเราได้รับพลังอะไรมาแล้วเราก็มาเล่าให้เขาฟังว่าเนี่ยน่าไปนะถ้าแบบคุณว่างคุณควรจะไปอะไรเงี้ยแล้วพอเขาบอกเฮ้ยว่างแล้วน้องพรีมก็ว่างอยากไปพี่บวยอะไรเงี้ยครับงั้นก็ไปพอไปกันปุ๊บคือผมรู้แหละว่าไปมันได้อะไรแน่ผมก็สังเกตแล้วว่าน้องกับพรีมเนี่ยเพราะว่าเขาจะรับอะไรมาบ้างหรือเปล่าพอกลับมาพูดทุกวันนะจะไปวิ่งอีกเพราะว่าเขารู้สึกว่าพอเขาไปเนี่ยคือเขาเห็นว่าพี่ตูนเขาสุดยอดมากแค่ไหนเขาคงไม่มีใครทำแบบนี้ได้แล้วก็เหมือนกับว่ามันได้รับพลังบางอย่างจากคนที่มารอต้อนรับบริจาคของมันทำให้แบบเหมือนเขาเกิดพลังอ่ะแล้วก็มันเขาก็เลยอยากไปอีกจริงๆถ้ามีโอกาสว่างก็จะแบบซื้ออะไรไปกินกันอยู่แล้วครับไปเจอคุณแดงวะเจอกันบ่อยอยู่ครับคุณแม่เป็นไงบ้างคะพี่เมียจริงๆเจอคุณแม่มานานมากแล้วครับแต่ครั้งนี้คงไม่มีอะไรพิเศษกว่าเดิมเลยใช่ไหมคะก็ปกตินะมีจะเตรียมของพิเศษไปให้คุณแม่ไหมคะพี่เมียก็คงคิดอยู่ครับก็คงไม่มีอะไรฮะเราก็แบบง่ายๆเนาะคุณแม่ก็แบบสบายๆแต่เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะแม่เขาอยากได้อะไรหรือเปล่าในช่วงปีใหม่อะไรเงี้ยครับจะมีกิจกรรมอะไรพิเศษในวันนั้นบ้างไหมคะพี่ลีอย่างเต็มที่ก็คงทำบุญแล้วก็ทานข้าวอะไรเงี้ยครับเพราะเราเป็นแบบเหมือนเราก็อยู่กันแบบสบายๆเนาะแล้วคุณแม่เขาก็น่ารักเขาก็ไม่ค่อยได้แบบเหมือนเขาไม่ค่อยพูดว่าเขาอยากได้อะไรเพราะเขาก็รู้ว่าขอให้แบบพวกเราแบบมีความสุขในการทำงานอะไรเงี้ยก็พอแล้วอะไรเงี้ยครับคนมีความสุขอ่ะสายตามันบอกได้เลยใช่ไหมแต่เขาก็บอกนะว่าเจอคุณแม่เนี่ยเจอมานานแล้วนะคะนี่เป็นไงล่ะแบบนี้ก็เจอเป็นประจำอยู่แล้วนะครับอ่ะก็เดี๋ยวคงได้มีโอกาสไปทำบุญกันทานข้าวกันช่วงปีใหม่นะครับ